สวัสดีค่ะมิสซัมมี่แบ่งปันผ่านเรื่องวันนี้พาลุยสวนพรวนดินค่ะมิสซัมมี่แชร์ริ่งในกอร์ดินวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการปลูกสะเดาค่ะสะเดาเป็นผักพื้นบ้านนะคะเราจะนิยมทานมากกับสะเดาน้ำปลาหวานหรือจะเป็นสะเดาน้ำพริกเผาปลาดุกย่างอร่อยเชียวละค่ะสะเดาเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นใหญ่มากเวลาเก็บเนี่ยก็จะลำบากแต่วันนี้เราจะแนะนำเอาสะเดามาปลูกเป็นรั้วค่ะปลูกเตี้ยๆค่ะผลของสะเดาเนี่ยเขาจะมีรสหวานๆหน่อยนะคะนกชอบทานมากเลยค่ะเวลาเราเก็บสะเดามาปลูกนะคะเราเก็บเม็ดที่เขาร่วงอยู่ใต้ต้นค่ะอย่าไปเก็บจากต้นนะคะอันนั้นยังสุกไม่เต็มที่ค่ะด้วยความที่เขามีรสชาติที่หวานมากนะคะเขาจะมีน้ำตาลอยู่สิ่งแรกที่เราได้มาเราต้องเอาเปลือกที่เขาหุ้มเม็ดสะเดาเนี่ยออกให้หมดก่อนค่ะเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเมือกคล้ายๆเม็ดกระท้อนค่ะเขาก็จะมีเมือกๆนิ่มๆอยู่นะคะอันนี้ต้องเอาเปลือกออกให้หมดก่อนนะคะทำความสะอาดนะคะจากนั้นนะคะก็นำเมล็ดที่เราเอาเปลือกออกหมดแล้วเนี่ยไปล้างน้ำล้างเอาเมือกออกนะคะคือตัวที่ลื่นๆนิ่มๆเอาออกให้หมดนะคะก็ใช้มือถูๆออกไปนะคะพอเราได้เม็ดสะเดาจากนั้นเราก็นำไปผึ่งลมค่ะผึ่งลมให้แห้งก่อนนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันหรือ1อาทิตย์แล้วแต่นะคะอย่าตากแดดแรงๆนะคะแดดเช้าๆตากได้ค่ะอ่อนๆค่ะก็เราก็จะผึ่งให้แห้งถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะส่วนหนึ่งเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องแช่ผักได้เป็นปีเลยนะคะส่วนไหนที่เราจะใช้ปลูกเราก็เอามาเตรียมตัวสำหรับทำปลูกได้ค่ะเม็ดเขาก็จะแห้งๆแล้วนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะให้เอาน้ำอุ่นใส่แก้วเอามือจุ่มลงไปก่อนเช็คว่าน้ำไม่ร้อนเกินไปนะคะเอาเม็ดสะเดาที่แห้งแล้วนะคะมาแช่น้ำอุ่นประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะแช่ให้เขาอิ่มน้ำค่ะการเตรียมดินสำหรับปลูกนะคะก็ใช้ดินร่วนปลูกสัก1ส่วนนะคะดินแกรบขี้เถ้านะคะ1ส่วนนะคะที่เป็นสีดำๆแล้วก็จะเป็นผงแกรบนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวก่อนที่จะนำมาใช้ให้นำไปแช่น้ำก่อนนะคะอีก1ส่วนเอาทั้ง3ส่วนนี้มาผสมกันค่ะแล้วก็นำใส่ในกระถางที่เราจะใช้เพาะปลูกนะคะ1กระถางประมาณ 4-5 เม็ดนะคะเอาไม้จิ้มๆกดๆลงไปอย่าฝังเขาลึกมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นดินร่วนๆแล้วไม่จำเป็นแล้วเวลารดน้ำก็ใช้ฝักบัวรดนะคะรดเบาๆค่ะรดเช้าเย็นค่ะทำแบบนี้ไปตามเท่าที่เราต้องการทำเยอะๆได้นะคะเพราะเราจะทำเป็นรั้วนะคะเราเอาไปปลูกถี่ๆกันได้ค่ะเราไม่ต้องการที่จะให้เขาสูงเป็นต้นโตใช่ไหมคะเราจะทำเป็นเหมือนกำแพงรั้วบ้านเหมือนที่เราปลูกกระถินปลูกชะอมข้างๆรั้วค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีเด็ดยอดทานเอานะคะหลังจากที่เราฝังดินลงไปเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือไม่เกิน10วันค่ะเราจะเห็นเขาค่อยๆแตกยอดออกมาเป็น2ใบนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะแตกยอดออกมาแล้วก็ใช้ประมาณ10วันค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะผ่านเวลาไปสัก30วันเรารอให้ต้นเขาแข็งแรงในกระถางก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำลงดินจริงนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเอาลงปลูกข้างรั้วแล้วนะคะเราไม่ต้องเตรียมดินอะไรเยอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ทนมากๆทนร้อนทนทุกสภาพอากาศทนทุกสภาพดินนะคะเราก็ขุดหลุมแค่พอให้รากเขาลงไปฝังเขาไว้อย่าไปกดเขาแน่นนะคะจากนั้นก็เอาหญ้าแห้งเอาฟางโปะไว้ข้างบนให้เขามีความชื้นหน่อยรดน้ำเช้าเย็นค่ะเราจะปลูกไว้ริมรั้วปลูกถี่ๆกันได้นะคะเราจะมีบางส่วนที่เราเอาเม็ดลงดินโดยตรงนะคะถ้าเม็ดลงดินโดยตรงเนี่ยต้นเขาจะแข็งแรงแล้วก็จะต้นใหญ่กว่าอยู่ในกระถางค่ะด้วยความที่เขาอยู่กับดินนะคะรากเขาก็จะลงไปได้ไกลตอนนี้เราปลูกปนกับต้นไม้อื่นเพื่อที่เราจะให้เขาขึ้นมาเป็นรั้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกสะเดาจากเมล็ดค่ะง่ายมากๆเลยค่ะสะเดาเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนทนร้อนท
ทนทุกสภาพอากาศเลยค่ะไม่ต้องดูแลมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปต่อไป